วิเคราะห์การเมืองจับตานักร้องจากโอมเสกโลโซทำไมก้าวไกลจังหวะก้าวของเสกโลโซกำลังมาแรงแซงโค้งจังหวะก้าวของโอมค็อกเทลมองจากรากฐานการเกิดแห่งบทเพลงไม่เป็นรองสะท้อนอารมณ์รักอารมณ์พิศวาสในลักษณะอันเป็นส่วนตัวอย่างเด่นชัดทั้งออดอ้อนทั้งเสียดายอาลัยอาวรครบถ้วนแต่พลันที่มีมือดีนำเอาไม่เป็นรองมาเป็นส่วนประกอบแห่งการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกสิริกัญญาตันสกุลก็ตรึงใจตรงนี้อาจต่างไปจากก้าวให้ไกลกว่าเดิมของเสกโลโซมองจากเส้นทางการแตะไปยังการเมืองมิได้เป็นเรื่องใหม่สำหรับเสกโลโซเสกโลโซมีสายสัมพันธ์กับนายณัฐวุฒิสายเกลือในระดับเพื่อนและมีความอินกับแต่ละก้าวย่างของนายทักษิณชินวัตรอย่างเป็นพิเศษแต่ระยะหลังก็เริ่มเข้าใกล้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้นแต่ที่ถึงขนาดสะท้อนออกมาเป็นบทเพลงก้าวให้ไกลกว่าเดิมมิได้ดำเนินไปอย่างสามัญธรรมดาและด้วยความเรียบง่ายแน่นอนตรงกันข้ามการสะบั้นสัมพันธ์จากเพื่อไทยต่างหากเป็นเหตุหากมองจากอรรถาธิบายของพี่โอมค็อกเทลต่อไม่เป็นรองก็แจ่มชัดชัดเจนบทเพลงไม่เป็นรองอาจเริ่มต้นมาจากพี่โอมค็อกเทลแต่เมื่อนำเสนอต่อสาธารณะฐานะของไม่เป็นรองก็มีใช่สมบัติส่วนตัวตรงกันข้ามดำรงอยู่อย่างเป็นสมบัติของสังคมบทสรุปนี้สอดรับกับนิยามและความเชื่ออันก่อรูปเป็นสำนักโพสต์โมเดิร์นและกลายมาเป็นเหตุผลอันหนักแน่นในสมองก้อนโตของพี่โอมค็อกเทลและเชื่อว่าในที่สุดจะเป็นของเสกโลโซกระนั้นคำถามอันตามมาก็ยังอยู่ที่ว่าทำไมต้องเป็นก้าวไกลทำไมไม่เป็นอื่นทำไมเรื่องเหล่านี้จึงโยงไปยังนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจทั้งที่เสียงไม่ดีทำไมเรื่องเหล่านี้จึงโยงไปยังนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แม้ว่าอาจจะเล่นกีตาร์เป็นหรือว่าเป็นผลสะเทือนจากปักธงในทางความคิดไม่ใช่คอนเทนต์เอาจริงน้ำเพชรเขินตอบชัดอาไทยคนรู้ใจเผยความสายเปฝ่ายชายแพ้ความเอาใจใส่จอดรามานวัตรก็ให้กำลังใจตลอดไม่ใช่คอนเทนต์เอาจริงตั้งแต่แรกน้ำเพชรเขินตอบชัดอาไทยคนรู้ใจผู้ชายสายเปดราม่าแรงมากช่วงนี้นางงามเวทีดังน้ำเพชรอิสรีหลังเป็นข่าวใหญ่อยากลบภาพมิสแกรนด์ทำเอาให้บอสใหญ่เวทีดังออกมาฟาดประกาศลบทุกสิ่งของน้ำเพชรแถมสั่งห้ามนางงามในสังกัดร่วมงานกับน้ำเพชรด้วยล่าสุดน้ำเพชรมาเปิดใจผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรหนูแหม่มสุริวิภาเผยกำลังลงละครเต็มตัวร้ายเดียงสาของผู้จัดละครพิมมาดาหรือพิมซาซาจนพบรักอาไทยกลมกิ๊กตลกดังซึ่งมาเฝ้าขนาดสาวน้ำเพชรมาอัดรายการด้วยหวานจนพิธีกรต้องแซวไล่เลยทีเดียวเห็นว่าตอนนี้หันมารับงานละครแล้วน้ำเพชรตอนนี้ก็ได้เป็นดาราสาวแล้วแสดงกับคนนั้นเลยชี้ไปที่อาไทเล่นละครด้วยกันค่ะไปเจอกันที่กองเหรอเลยสนิทกันเป็นพิเศษอาไทเจอก่อนหน้านั้นครับแล้วพอเล่นละครก็โชคดีครับได้เล่นเป็นแฟนกันน้ำเพชรตอนแรกไม่ได้เป็นค่ะสุดท้ายก็มาปรับให้มาเป็นแฟนกันในเรื่องอาไทต้องขอบคุณที่พิมมาดานะครับผู้จัดละครเรื่องร้ายเดียงสาปรับบทตอนท้ายให้เป็นแฟนกันครับซึ่งในบทตอนแรกผมเป็นคนใช้แล้วเขาเป็นคุณหนูยอมลดค่าตัวหรือยังไงที่ปรับบทผมเล่นฟรีตอนหนึ่งครับหัวเราะตอนนี้ให้เรียกสถานะว่าอะไรน้ำเพชรยากเหมือนกันค่ะ
ยิ้มเขินเหมือนซัพพอร์ตกันไปละกันไปหนูก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรหรือว่าคู่ของเรามันเป็นคอนเทนต์ไหมอาไทยผมจีบใครไม่เคยคอนเทนต์ครับผมจีบจริงตลอดครับผมทำคอนเทนต์ไม่เป็นอะไรที่ทำให้เราชอบเขารู้สึกใจฟูอาไทยใช่ครับถูกใจทุกอย่างครับเวลาอยู่กับเขาแล้วผมมีความสุขครับทุกอย่างดีไปหมดอยู่กับเขาแล้วเราไม่เครียดครับน้ำเพชรจริงๆหนูก็เป็นคนไม่คิดมากอะไรคะก็จะจอยๆค่ะหนูก็จะมีใช้น้ำมันพรายผิดพลาดไปนิดหน่อยจริงๆจะดีดสายพระเอกแต่ว่าดันพลาดไปโดนเขาหัวเราะเป็นคนความผิดพลาดค่ะล้อเล่นๆเขาก็น่ารักดีอะไรที่ทำให้เราประทับใจในตัวเขาน้ำเพชรเขาเป็นคนน่ารักดีค่ะเป็นคนใส่ใจเทคแคร์อย่างมีออกกองที่บ้านนั้นเป็นบ้านสวนไม่มีแอร์ไม่มีอะไรเขาก็ไปซื้อแอร์ตู้มาใส่ในรถให้เราเสียบปลั๊กเปิดให้เขาดูแลใส่ใจพอน้ำเพชรจอดดราม่าให้กำลังใจด้วยอาไทยผมบอกว่าคอยเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับคุณอิสรีแล้วก็มีอีโมจิสู้ๆและหัวใจเพราะผมไม่ได้มุ่งไปทางเพื่อนอยู่แล้วตั้งแต่แรกหัวเราะในหัวผมตั้งแต่ตอนแรกคือไม่ได้อยากเป็นเพื่อนผมมุ่งไปทางแฟนอย่างเดียวเลยเรียกว่าอะไรจะเข้ากับเรามากที่สุดน้ำเพชรคนรู้ใจเขินหนักเอามือปิดหน้าเขารู้ใจจริงๆค่ะก็เลยอยากให้เป็นคนรู้ใจมนสิทธิ์โฟลเมนเฟซบุ๊กตั๊กแตนก่อนโพสต์เจอบ่อยเรื่องแซงคิวได้แต่เจ็บใจไม่มีใครเหนือใครมนสิทธิ์โฟลเมนเฟซบุ๊กตั๊กแตนก่อนโพสต์เล่าประสบการณ์ลั่นเจอบ่อยเรื่องแซงคิวได้แต่เจ็บใจจากกรณีดราม่าสนั่นตัวแม่วงการลูกทุ่งออกมาไลฟ์ตอบโต้กันแรงกรณีร้อนระอุจ๊ะนงพนีและตั๊กแตนชลดาต้นตอจากความเข้าใจผิดงานหนึ่งปมคิวแทรกลามไปคอมเมนต์บานปลายล่าสุดตั๊กแตนโพสต์ขอโทษเอ็มวิทวัฒน์เพื่อนสนิทสาวจ๊ะที่เข้าใจผิดไปแต่ไม่ได้เอ่ยถึงจ๊ะด้านจ๊ะก็บอกว่าตัวเองจบตั้งแต่ไลฟ์จบพร้อมยืนยันที่พูดบนเวทีไม่ได้หมายถึงตั๊กแตนขณะที่เจ้าภาพก็ออกมาชี้แจงยอมรับผิดเองล่าสุดมนสิทธิ์คำสร้อยรุ่นใหญ่วงการลูกทุ่งเข้าไปคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กของตั๊กแตนด้วยว่ารักกันไว้เถิดคนลูกทุ่งเราเธอและเขาก็เบอร์หนึ่งพอๆกันไม่มีใครเหนือใครครับเก่งความสามารถกับเก่งการร้องเพลงก็พอครับอยากให้น้องทั้งสองหันหน้าคุยกันจะจบแบบแฮปปี้แฟนเพลงก็จะยิ่งรักทั้งคู่มากขึ้นครับล่าสุดวันนี้วันที่5สิงหาคม66มนสิทธิ์ยังโพสต์ด้วยว่าผมเจอบ่อยไอเรื่องแซงคิวอ้างว่ามีงานที่2รออยู่ข้างหน้ามีไม่มีไม่รู้ไอ้เราก็คนง่ายๆอุตส่าห์มารอขึ้นเวที6โมงเย็นพอเขามาถึงงานปุบปับไปบอกเจ้าภาพขอขึ้นก่อนมีงานต่อคำนี้ศิลปินดารามักเอามาใช้กันผมไม่ได้ว่าใครนะเพราะผมเองก็เคยเอาคำนี้ไปใช้เหมือนกันบางท่านก็มีงานจริงแต่อย่างไงมันก็ไม่สมควรถ้าคุณรับงานนี้แล้วไปรับงานอีกทำไมปฏิเสธเจ้าภาพไปเลยสรุปผมก็ได้แต่เจ็บใจคิดสั้นๆว่าช่างมันให้เขาครึ่งก่อนเถอะมันคงไม่เจอแบบนี้ทุกวันหรอกแค่คืนเดียวโอเคได้ให้เขาขึ้นก่อนเลยบอกเจ้าภาพเอาเบียร์สักหนึ่งกระป๋องมาให้นั่งจิบในรถตู้เฉยเวลาขึ้นเวทีมันมากมันคนเดียว 555,555 เล่าจากการประสบการณ์จริงครับท่านผู้ชมถ้าคำนี้ไปตรงกับศิลปินท่านใดผมมนสิทธิ์ขอโทษขออภัยนะครับเจริญพร